ือนพฤศจิกายนนะคะ2548ค่ะที่ราชวังพญาไทนะคะวันนี้อาจารย์ปอก็เรียกว่าได้นำบทเพลงนี้มาถวายอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระองค์ท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาแล้วก็บรรดาท่านทุกท่านนะคะขออภัยนะคะที่เรียกตรงนี้นะคะค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงประวัติความเป็นมานะคะของบทเพลงโขนโรงพิชลาค่ะอาจารย์ค่ะก็เมื่อครั้งที่พระองค์ดูโดคือหนังกลัวว่าจะสูงต่ำกลัวอาจารย์จะนั่งต่ำกว่าเดิมไปนะมาจากพระราชวังก็ได้พญาไทก็ดีทางตรงคนต่างค่ะมอบหมายแต่งเพลงค่ะถวายกับพระองค์ค่ะทีนี้เนื้อหาของบทเพลงเป็นยังไงคะสำเนียงหรือท่วงทำนองของบทเพลงนี้ค่ะครั้งแรกที่ได้โจทย์มาก็หนักใจแต่ว่าต้องหาที่มีเลือกเพลงประบำลบพระวงการดนตรีตาโมดค่ะแล้วก็ในระบบการเพลงตรงตามหลักการภาษาที่ไทยค่ะแต่งนานไหมคะเพลงนี้ใช้เวลาคือคิดว่าทั้งหมดนี่คือ6นาทีแต่ว่าใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะปกติก็แต่งเพลงเร็วแต่ว่าเราต้องพิจารณาที่เป็นว่าเป็นเพลงที่มันก็ใช้ทักษะสูงขึ้นค่ะใช้เครื่องดนตรีกี่ชิ้นมีอะไรบ้างคะปกติก็จะมีเยอะกว่านี้ถ้าเป็นวงโมดีแต่ว่าเนื่องจากสถานที่ของเราวันนี้จำกัดจริงๆก็เลยเอามาแค่พอเป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะรับฟังเพลงนี้อะไรนี้นะคะผมโปรพิชนัทก็สามารถที่จะดาวน์โหลดในผ่านทาง YouTube ได้ใช่ไหมอาจารย์ YouTube ก็ได้ครับหรือว่าทางแอปพลิเคชันส่วนตัวของผมก็ได้นี่กับคุณอาจารย์มากแล้วก็นักดนตรีด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านค่ะ